This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. นะหลักๆเลยส่วนใหญ่หน้าที่สมองเลยที่คนนึกถึงกันพูดถึงสมองปุ๊บคือความจำครับเริ่มแบบเอ้ยความจำไม่ดีแสดงว่าหน้าที่ในเรื่องของความจำ memory function ไม่ดีแล้วเขาพบว่าคนที่มียีน APOE4แสดงว่าคุณน่ะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัลไซเมอร์เนี่ยมากกว่าคนปกติเนี่ยหลายเท่าตัวเราสามารถพรีดิกได้ครับพรีดิกคือทำนายแนวโน้มในอนาคตคุณจะเป็นโรคอะไรเป็นโรคสมองเสื่อมเป็นโรคอัลไซเมอร์คุณจะเป็นโรคมะเร็งคุณจะเป็นโรคหัวใจเราทำนายได้พอเรารู้ปุ๊บอะพรีดิกได้ปุ๊บเราจะได้พรีเวนต์ป้องกันฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS Podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะได้เวลาแล้วกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะคะติดตามสาระวันนี้กันได้เป็นเรื่องของอาหารการกินอีกแล้วแต่ว่าจะกินยังไงให้สมองแข็งแรงน่าสนใจมากนะช่วงวันนี้เวลานี้นะคะที่คุณผู้ฟังฟังอยู่ดิฉันคุยกับอาจารย์เนี่ยก็แน่นอนว่าเรื่องนี้สำคัญกับตัวเองเหมือนกันเราจะทำยังไงให้สมองเราแข็งแรงไม่เป็นอย่างทุกวันนี้นะคะเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับผมเรียกว่าหัวข้อนี้ต้องพึ่งพาอาจารย์ครับผมให้สมองแข็งแรงไอ้คำว่าสมองแข็งแรงเนี่ยไม่รู้จะต้องเป็นคำนิยามแบบไหนคำว่าแข็งแรงคือมันยังเป็นสมองอยู่ในหัวเราอยู่มันก็ยังอยู่ครบถ้วนมันยังทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพ หลักๆเลยส่วนใหญ่หน้าที่สมองเลยที่คนนึกถึงกันพูดถึงสมองปุ๊บคือความจำใช่กุมขมับแล้วเนี่ย เริ่มแบบเอ้ยความจำไม่ดีแสดงว่าหน้าที่ในเรื่องของความจำ memory function ไม่ดีแล้วอุ้ยเริ่มความจำระยะสั้นอาจจะแบบเฮ้ยเริ่มหลงลืมระยะยาวอาจจะแบบลืมไปไกลมากอย่างเงี้ยหรือการเรียนรู้ค่ะอย่างเงี้ยการมีสมาธิเนาะการจดจ่ออะไรพวกนี้สมองหมดเลยค่ะใช่แล้วถ้าสมองเสื่อมนะครับแน่นอนมันก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ที่ลดน้อยลงแล้วเพราะมันจำอะไรไม่ได้นะถึงขั้นเกิดโรคอัลไซเมอร์ขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะส่งผลเยอะนะทั้งต่อตัวเองและคนรอบข้างใช่ๆนะคะครั้งตัวเองก็คือแต่เขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนจำไม่ได้ว่าเราทำอะไรมากินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังไปนั่งกินข้าวซ้ำอีกขับรถอย่างเงี้ยวนไปไหนจำไม่ได้จำทางเข้าไม่ได้ใช่นะครับฉะนั้นแล้วพวกนี้ก็จะต้องดูแลสุขภาพอุ้ยฟื้นฟูต้องใช้คำว่าดูแลชะลอและฟื้นฟูเหมือนชื่อหลักสูตรที่อาจารย์สอนอยู่คือชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพเห็นไหมครับใครชะลอทันก็ชะลอไปใครเลยป้ายไปแล้วนะมีปัญหาแล้วก็ฟื้นฟูมันกลับมา รู้สึกสะท้อนใจสะเทือนใจตัวเองด้วยแหละชะลอไม่ทันเลยป้ายไปแล้วก็ฟื้นฟูมันกลับมาครับฟื้นฟูคือจริงๆคุยกับอาจารย์มาหลายครั้งหลายเรื่องมากที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะแล้วก็ส่งผลต่ออะไรต่างๆในร่างกายต่างๆเหล่านี้ถามอาจารย์ทุกครั้งเหมือนกันว่าเฮ้ยมันยังสามารถที่จะฟื้นฟูได้อีกหรอมันยังสามารถที่จะกลับมาอาจจะไม่ได้ดีเท่าเดิมฟื้นฟูได้ครับแต่ให้มันดีกว่าปัจจุบันก็พอถูกต้องคืออย่างน้อยเนี่ยเราหนึ่งคือฟื้นฟูให้กลับมาไม่ดีเท่าเดิม 100% เราอาจจะ 50% ก็ได้ก็ยังดีและสองคือเราป้องกันอะไรรู้ไหมครับคอมพลิเคชันคือภาวะแทรกซ้อนทางการแพทย์บอกเอ้ยคอมพลิเคชันเช่นคนเป็นเบาหวานอย่างเงี้ยเรามีอาการนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยแต่คุณป้องกันเบาหวานลงไตค่ะทำให้เกิดปัญหาโรคไตหรือสโตรกหลอดเลือดสมองเกิดสโตรกขึ้นมาคุณแบบหลอดเลือดสมองตีบตันแตกตายขึ้นมาอย่างนี้ครับคือมันต้องป้องกันนะคือเป็นโรคแล้วเนี่ยคือถ้ายังไม่เป็นเราป้องกันไม่ให้เป็นถ้าเป็นเราป้องกันไม่ให้เกิดคอมพลิเคชันภาวะแทรกซ้อนเพราะถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตตายอย่างเงี้ยเหมือนคนยังไม่ได้เป็นมะเร็งป้องกันให้เป็นมะเร็งส่วนคนที่เป็นแล้วล่ะป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนไม่งั้นเขาเสียชีวิตเร็วอาจารย์มันอาจจะมีคำถามขึ้นมาก็ได้ว่าโอ้โหนี่ขนาดบางคนดูแลสุขภาพอย่างดีเลยอะทำไมเขาก็ยังเป็นมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งอย่างงู้นอย่างนี้ได้อะจากพันธุกรรมส่วนหนึ่งอาจารย์บอกเลยแต่ว่าอาจารย์พูดเสมอไงว่าเราอะกินแก้กรรมได้
ไม่ต้องไปเข้าวัดเลยนะแก้กรรมเลยนะแก้กรรมได้คือจากพันธุกรรมส่วนหนึ่งเหมือนเรื่องสมองครับเขาพบว่าคนที่มียีน APOE4 นะเวลาไปตรวจเราตรวจยีนได้นะคนคนนี้มียีน APOE4 แสดงว่าคุณมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัลไซเมอร์เนี่ยมากกว่าคนปกติเนี่ยหลายเท่าตัวแล้วอนาคตเนี่ยมีอาจารย์คุยกับอาจารย์หมอบางท่านที่เป็นหมอแอนตี้เอจิ้งอ๋ออายุแค่40กว่าเขารู้แล้วเขาตรวจยีนแล้วชุดยีนของเขาเนี่ยอนาคตสุดท้ายเนี่ยเขาจะเอนอัพด้วยอัลไซเมอร์เกี่ยวกับโรคสมองเราสามารถพรีดิกได้ครับพรีดิกคือทำนายแนวโน้มในอนาคตคุณจะเป็นโรคอะไรเป็นโรคสมองเสื่อมเป็นโรคอัลไซเมอร์คุณจะเป็นโรคมะเร็งคุณจะเป็นโรคหัวใจค่ะเราทำนายได้จากยีนในร่างกายของเราถูกต้องครับผมแล้วพอเรารู้ปุ๊บอะพรีดิกได้ปุ๊บเราจะได้พรีเวนต์ป้องกันก็คือช่วยในการป้องกันแล้วรู้แล้วว่าเอ้ยต่อไปนี้อาจารย์ท่านเนี้ยต้องกินอาหารตามแนวทางของการดูแลสุขภาพสมองนะฝรั่งเขาเรียก My Diet ค่ะนะMy Diet เนี่ยคือเอาเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทเนี่ยผสมกับ Dash Diet นะบางคนฟังแล้วอาจารย์พูดภาษาอังกฤษฟังแล้วงงนะเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทเป็นอาหารที่ดีต่อใจนะของอิตาลีนะ Dash Diet ก็ดีต่อใจเหมือนกันคือช่วยลดความดันเขาเอามาฟีเจอริ่งรวมกันกลายเป็นดีต่อสมองลดการเกิดโรคสมองเสื่อมได้สูงสุดเนี่ยเกือบ 40% โอ้เกือบครึ่งแล้วนะแนวทางที่เราจะคุยกันเนี่ยนะแล้วเนี่ยอาจารย์เขาจะรู้ตัวแล้วไงว่าเขาต้องดูแลสุขภาพสมองเป็นพิเศษนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะได้มุ่งเน้นได้ตรงแต่ไม่ใช่ว่าโรคอื่นฉันไม่สนนะเพราะไม่แน่นะเราอาจจะแบบเฮ้ยดูแลแต่โฟกัสแต่เรื่องสมองเพราะฉันรู้มียีนสมองเสื่อมในตัวฉันไม่สนใจหรอกเรื่องมะเร็งค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้เป็นแน่หรือไม่ได้สนใจเรื่องหัวใจและหลอดเลือดดีไม่ดีเราอาจจะตาย5ด้วยโรคหัวใจก่อน ก่อนสมองเสื่อมนึกออกไหมครับคุณลีฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องดูแลสุขภาพเนี่ยให้มันครอบคลุมแต่เราก็รู้แล้วว่าเน้นย้ำอะไรแล้วถามว่าแทนที่อาจารย์เขาจะรู้ช้าสมมตินะเขากินอาหารทำลายสุขภาพสมองไม่ดูแลสุขภาพสมองกินอยู่หลับนอนออกกำลังกายมันมีเรื่องของ brain exercise อย่างเงี้ยนะฝึกคิดฝึกจำอะไรต่างๆมันก็เป็นอีกวิถีทางนึงในการช่วยแล้วก็จะดูแลตรงส่วนอื่นแต่ว่าเน้นย้ำส่วนเนี้ยเป็นพิเศษในเรื่องของสมองแทนที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์ตั้งแต่60หลังเกษียณบางคนมีนะอาจารย์หมอที่รู้จักกันทางด้านนิวชั่นเฮ้ย60เกษียณแล้วเริ่มเลยอุ้ยอาจารย์อันนั้นอาจารย์หมอเลยนะอาจารย์หมอเป็นอุ้ยเป็นด็อกเตอร์ด้วยเป็นหมอด้วยอย่างเงี้ยเราก็เห็นว่าโอ้โหเริ่มเร็วอ่ะค่ะเขามียีนด้วยนะโอ้โหอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าดูแลสุขภาพอาจจะละเลยค่ะเนาะก็กลายเป็นว่าเอ้ยเป็นเร็วงั้นแล้วมันไม่เลือกนะโรคอ่ะค่ะว่าคุณจะยากดีมีจนคุณจะรวยล้นฟ้าเป็นพันล้านหมื่นล้านแสนล้านหรือคุณจะไม่มีอะไรในชีวิตนะจะยากจนแค่ไหนเนาะหรือจะตำแหน่งสูงใหญ่โตแค่ไหนนะก็เป็นได้เหมือนกันก็เป็นโรคเหมือนกับชาวบ้านนี่แหละ oh. หมอเป็นเบาหวานหมออ้วนอย่างเงี้ยเห็นเยอะเลยเห็นไหม นึกออกไหม หมอไม่ค่อยเดินเราไม่ได้บูรี่นะ แล้วต้องการที่จะบอกให้ใครก็เป็นนะแล้วมันก็ต้องดูแลไงแล้วแทนที่จะเป็นตอนอายุ60อ่ะคุณลีเป็นตอน80ดีกว่าไหมอ้าวคิดว่าจะไม่เป็นเลยเพราะบ้านตายแล้วไงโอ้อาจารย์คือนึกออกไหมสบายใจเป็นตอนท้ายๆแล้วกันเป็นตอนท้ายแล้วอ่ะมันหนังมันปลายม้วนแล้วอ่ะชีวิตเราเหมือนละครไงโลกคือละครถูกไหมครับแล้วเราเป็นตอนช่วงท้ายแล้วอะนั้นแล้วเราก็แบบโอ้ยชีวิตคนว่าเอ้ยจะเป็นอะไรเนี่ยพ่อแม่เพื่อนบางคนนะโอ้จะ80และ70กว่าโอ้ยไม่เป็นไรหรอกค่ะเป็นมาตอนนี้โจเจอมะเร็งชิวๆสบายๆ เพราะว่าเขาผ่านมาจนอายุแบบจะ80แล้วเพิ่งมาตรวจพบตรวจเจอเป็นแต่เขาดูแลสุขภาพดีมาตลอดอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าเอ้ยเขาเป็นช่วงท้ายก็โอเคหมายความว่าโอเคในที่นี้คือเขาก็ใจเขาก็ยอมรับได้ว่าเฮ้ยมันใช้ชีวิตมาคุ้มค่าแล้วส่วนหนึ่งกลายเป็นว่าก็ยังอยู่ต่อได้อีกยาว เพราะมันไม่กังวลไงมันไม่กังวลอะไรเยอะเพราะเรื่องของใจมันก็เป็นสิ่งสำคัญไงแต่ฟังแบบนี้แล้วค่ะอาจารย์ก็รู้สึกว่าเอาล่ะเรามีหนทางละที่จะช่วยในการบำรุงสมองตัวเองอย่างที่เรียกว่าเมืองไทยโชคดีที่อาหารการกินของเราอ่ะมีความหลากหลาย
ยมากใช่ได้ทุกวัฒนธรรมของต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยเขามีเป็นแนวทางของเขาเนี่ยแต่เราก็มีวัตถุดิบพืชผักผลไม้ที่สามารถเอามาเป็นแนวทางแบบนั้นได้ใช่ถูกต้องถูกต้องครับผมน่าสนใจมากเพียบเลยที่ดูแลสุขภาพสมองแต่อย่างแรกเลยเนาะก่อนที่เราจะไปเลือกรับประทานอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพสมองเนี่ยอาจารย์อยากจะให้เลี่ยงอาหารที่มันทำลายสุขภาพสมองด้วยเอาเลี่ยงก่อนเลี่ยงก่อนเลี่ยงก่อนที่จะเลือกนะเพราะอะไรเพราะบางคนเลือกกินอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพสมองอุ้ยกินอันนี้ดีนะกับสุขภาพสมองแต่ไอสิ่งที่มันทำลายสุขภาพสมองคุณก็ยังกินอีกนะแล้วคุณไม่เจ้าก็เจ๋งค่ะนะอาจารย์ไม่เอานะอยากให้เจ๋งๆไปเลยนะไม่เอาเช้าเพราะฉะนั้นก็ต้องเลี่ยงก่อนเลยเลี่ยงก่อนเลยส่วนแรกเลยเนี่ยที่มีการศึกษาวิจัยเนาะว่าคนชอบกินมากสมองเสื่อมเร็วก็คือน้ำตาลวิคนไทยนี่ติดน้ำตาลมากเลยให้กินวันละ6ช้อนชาพี่ไทยฟาดวันละ28ช้อนชาต่อวันตายแล้วมันเกินมาเยอะมากใช่แล้วเนี่ยเกินนี่ครับแล้วมันก็ไม่รู้ตัวไงแล้วมีงานวิจัยเยอะแยะมากมายเลยนะงานวิจัยหนึ่งอาจารย์ว่าโอ้โหดีมากเลยเด็ดมากเลยที่ชี้ให้เห็นถึงไอ้ภัยร้ายของน้ำตาลที่กินมากเกินก็คือเอาคนที่เป็นเบาหวานกับคนที่ไม่ได้เป็นเบาหวานนะเบาหวานคือน้ำตาลสูงใช่ไหมครับไอ้น้ำตาลสูงๆมันไม่แช่อิ่มเซลล์สมองไม่แช่อิ่มสมองอ่ะเขาผ่าสมองออกมาเขาพบว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยสมองเนี่ยเหี่ยวรีบฟีฟอร์ในขณะที่คนที่ไม่ได้เป็นเบาหวานคือสมองยังปกติดีก็คือมันก็ยังเต็มก้อนของมันอยู่ถูกต้องฉะนั้นแล้วเนี่ยพูดง่ายๆไอ้สมองฟอไปเนี่ยการทำงานมันก็ผิดปกติแล้วค่ะก็เป็นอัลไซเมอร์ด้วยแล้วเบาหวานสัมพันธ์กับอัลไซเมอร์นะครับอยากจะแคะออกมาดูก่อนตอนนี้ว่าสมองเราฟอไหมแล้วคนที่กินน้ำตาลสูงเนี่ยมันมีงานวิจัยถึงขั้นที่ว่าเขาพบว่าการที่กินน้ำตาลมากขึ้นสัมพันธ์กับการอักเสบของสมองแล้วทำให้การคิดอะความจำอะมันจดจำได้ไม่ดีพูดง่ายใช่ใช่ใช่มันจำอะไรไม่ได้นานเลยค่ะจำอะไรได้ไม่ดีนะครับอันเนี้ยโดยตรงเลยแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดสมองเสื่อมครับน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมองเสื่อมอันนี้มีงานวิจัยออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับทั้งคนที่ปกติแล้วน้ำตาลสูงทั้งคนที่เป็นเบาหวานนะมันพบว่าเบรนเนี่ยถูกแดเมจสมองเนี่ยถูกค่อยๆทำลายไปนะครับแล้วความจำความคิดนะต่างๆนะครับสติปัญญาของนิติฟังก์ชันนะครับพวกนี้ก็จะไม่ดียิ่งกินหวานมากเนี่ยเขาทำเลยเขาพบว่าคนที่เป็นเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงกินหวานมากสัมพันธ์กับคอกนิติฟังก์ชันสกอร์ที่ลดลงเขาทำเทสอะเหมือนเทสเฮ้ยการจดจำความไวนะการตอบสนองของระบบประสาทและสมองของเราดีไหมไอคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยพูดง่ายๆว่ามันได้คะแนนเทสน้อยกว่าอาจจะช้าหน่อยถูกต้องคิดว่าจะจำไม่ได้คิดประมวลคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แยกแยะประมวลการทำงานของสมองเนี่ยจะไม่ดีกำลังคิดอยู่ว่า น้ำตาลมันทำให้หนืด เลยช้านิดนึงใช่ ทำให้เฉื่อยนะครับช้าแล้วมันสัมพันธ์กับไปถึงโรคซึมเศร้านะ มีงานวิจัยด้วยว่าคนที่กินอาหารดัชนีน้ำตาลสูงน้ำตาลสูงน้ำตาลมากเนี่ยนะครับมันไปสัมพันธ์กับการเกิดโรคซึมเศร้าอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดดีเพรสซึมเศร้าอ๋อแต่ว่าอันนี้คือในปริมาณที่เยอะเกินไปถูกต้องฉะนั้นแล้วเราก็กินหวานแต่พอดีครับพอดีไม่เหมือนกันอีกพอดีแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ไม่เกิน6ช้อนชาหรือ24กรัมเลขมงคลจำไว้เลย24 2มาละมาละเป็นเลขมงคลช้อนชานะไม่ใช่ช้อนโต๊ะนะช้อนโต๊ะนะพี่ไทยเราวิทย์เป็นช้อนโต๊ะเลยนะครับแล้วก็เลี่ยงพวกไขมันอิ่มตัวเนื้อสัตว์ติดมันนะบางคนชอบมากหมูกรอบขาหมูขากิติดมันหนังหมูนะเนื้อสัตว์แปรรูปนะไขมันอิ่มตัวพวกนี้เนื้อสัตว์ติดมันเนื้อสัตว์แปรรูปพวกพอเซตฟู้ดที่เราเห็นเอามาแปรรูปทั้งหลายแลเป็นใส่กอกหมูยอกุนเชียงเบคอนนะจะกินอะไรล่ะเนี่ยนะครับอย่าลืมคอนเซปต์อาจารย์อยากกินต้องให้กินก็กินบ้างแต่น้อยหน่อยแต่อาจารย์อย่างช่วงนี้ไม่รู้ทำไมอ่ะหมูกรอบเขาเรียกอะไรหมูสามชั้นเหรอทอดกรอบอะไรพวกเนี้ยที่เขาจะแบบกำลังฮิตเลยอ่ะจะต้องกินเพราะว่าคนกินคีโตกันมั้งหรอไขมันใช่ไหมต้องกินไขมันโลคาร์บ
ไฮแฟตไงเขาก็เลยแบบเน้นไขมันอ๋อมีหน้าล่ะแต่ว่าน้ำหนักลดแต่หลอดเลือดพังไงที่อาจารย์เคยเตือนไปว่าเอ้ยกินไขมันอิ่มตัวมากก็ไม่ดีนะครับหลอดเลือดมันก็จะพังนะครับแล้วก็น้ำมันปาล์มอย่างเงี้ยใช้ทอดได้บ้างแต่ไม่ใช่ว่าโอ้กินเป็นประจำนะครับพวกนี้มันก็ส่งผลต่อสมองนะเพราะในน้ำมันปาล์มเนี่ยมันจะมีพวกปาล์มิเตตไม่ใช่ว่าอาจารย์ไม่ให้กินน้ำมันปาล์มเลยนะคือคุณกินของทอดนอกบ้านอ่ะอาจารย์บอกเลยว่าแบบเกิน 80% น่ะยังไงก็น้ำมันปาล์มใช้ทอดนี่แหละนะครับไอ้พวก น้ำมันปาล์มเนี่ยมันจะมีกรดไขมันนะอิ่มตัวที่เราเรียกว่าปาล์มิเตตนะอยู่ในน้ำมันปาล์มซึ่งมันจะเป็นกรดไขมันสายยาวเลยไอ้ปาล์มิเตตเนี่ยมันจะจับกับตัวลับที่เซลล์เช่นเซลล์เม็ดเลือดขาวแล้วกระตุ้นให้หลั่งสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบเหมือนติดเชื้อปกติแล้วเม็ดเลือดขาวมันเจอเชื้อโรคปุ๊บมันจับปุ๊บมันจะกระตุ้นให้ผลิตสารฆ่าเชื้อสารอักเสบเนี่ยไว้ฆ่าเชื้อค่ะแต่อันนี้เราไม่ได้ติดเชื้อคุณลีนึกออกไหมเราไม่ได้รับเชื้อโรคเรารับไขมันอิ่มตัวแต่กลายเป็นว่าเหมือนเราติดเชื้อเลยไอ้เม็ดเลือดขาวมันก็เลยสร้างสารอักเสบขึ้นมาทั้งที่เราไม่ได้ติดเชื้อคุณไม่ได้ฆ่าเชื้ออะไรคือมันสารอักเสบอัตโนมัติต้องอักเสบนั้นมันก็เลยเหนี่ยวนำทำให้เกิดอักเสบเรื้อรังไงเพราะเรากินทุกวันไขมันอิ่มตัวเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอักเสบเรื้อรังค่อยๆทำลายสุขภาพเราไปแล้วก็เหนี่ยวนำทำให้เกิดเบาหวานอักเสบเรื้อรังก็รบกวนการทำงานของฮอร์โมนอินซูลินทำให้ดื้อต่ออินซูลินน้ำตาลในเลือดก็ขึ้นสูงเป็นเบาหวานอย่างเงี้ยทำให้เกิดโรคมะเร็งอย่างเงี้ยเพราะเซลล์ที่เกิดการอักเสบมีพวกสารอักเสบหล่อเลี้ยงมันเซลล์มะเร็งก็จะเจริญเติบโตดีเซลล์ที่ผิดปกติก็จะเจริญเติบโตดีก็เกิดโรคมะเร็งหลอดเลือดหัวใจก็อักเสบเกิดโรคหัวใจโอ้โหเห็นไหมแล้วอักเสบนี่แหละจากอาหารจากพฤติกรรมที่เรากินนี่แหละแล้วมันก็จะมีผลพวกนี้แล้วมันก็ทำให้เซลล์สมองอักเสบการคิดความจำไม่ดีเห็นไหมครับแล้วเราก็ต้องพยายามลดระเรี่ยงเนาะความหวานไขมันอิ่มตัวทั้งหลายแหล่ทีนี้อาหารแต่ละหมวดหมู่เอ๊ะเราจะกินยังไงให้บำรุงสมองเนี่ยนะครับหมวดหมู่แรกคาร์โบไฮเดรตเนาะเรารู้แล้วว่าน้ำตาลในเลือดสูงอ่ะมันทำให้สุขภาพสมองไม่ดีแล้วเรากินคาร์โบไฮเดรตที่มันทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นสูงน้อยหน่อยช้าหน่อยก็คือพวกข้าวไม่ขัดสีข้าวกล้องอย่างเงี้ยนะครับหรือข้าวที่มันมีสารพวกแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับสำหรับสมองนะครับก็คือพวกข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือข้าวกล้องอีกชนิดนึงอันนี้ชะลอน้ำตาลได้ดีนำให้สูงทำลายเซลล์สมองแล้วมันยังมีสารมาช่วยบำรุงสมองของเราก็คือข้าวกล้องงอกข้าวกล้องงอกข้าวกล้องงอกจะเป็นเครื่องดื่มเป็นนมเป็นอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะเขาสกัดมาไอ้น้ำข้าวกล้องงอกเนี่ยแต่เราเอามาหุงกินได้เลยนะข้าวกล้องที่มันมีกระบวนการเจอร์มิเนชันการงอกมาเล็กๆที่ปลายข้าวเนี่ยนะครับไอ้ข้าวกล้องงอกเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่ามันจะมีสารที่ชื่อว่ากาบากาบาเนี่ยมันจะบำรุงกระบาลของเราง่ายๆกาบากาบาวิธีการจำถูกต้องกาบากาบาเราจะบำรุงสมองของเราเราก็ต้องกินกาบาข้าวกล้องงอกคือถ้ากินเป็นข้าวกล้องงอกแบบโดยตรงอย่างเงี้ยมันจะชัดเจนชัดเจนได้เยอะกว่าข้าวใช่ครับอาจารย์มักจะเอาผสมค่ะนะอีกชนิดหนึ่งที่อาจารย์เอาผสมเนี่ยก็คือพวกคีนัวเมล็ดผสมเนี่ยค่ะคุณลีลองผสมดูนะมันเหมือนปกติแต่คุณลีได้คุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้นดูแลสุขภาพสมองเพิ่มขึ้นคือรู้ว่าประโยชน์คีนัวมันมีแต่ว่าไม่ได้เลยลองเคยลองแล้วค่ะแต่แบบอยู่ในสลัดนะคะคุณลีเปลี่ยนเป็นข้าวอ๋อเหรอคะเพราะเอิญลูกศิษย์ให้อาจารย์มาก็เลยแบบโอ้ยได้ของฟรีมาก็เอาใส่เพราะว่าข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเหนียวเนี่ยมียี่ห้อหนึ่งที่ขายอ่ะอร่อยนะก็คือคุณเพิ่มไฟเบอร์เข้าไปอ่ะในข้าวเหนียวอ่ะชะลอการดูดซึมน้ำตาลคุณใส่กินัวเข้าไปอย่างเงี้ยครับเหมือนเคยเห็นแวบๆหรือเมล็ดเจียหรือลูกเดือยอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนั้นมันอาจจะเท็กเจอร์แล้วแต่คนชอบไงแต่คือกินัวเองเนี่ยเมล็ดมันเล็กถ้าคุณกินกับสลัดอ่ะคุณอาจจะแบบเอ้ยมันดูอะไรเงี้ยแต่พอหุงใส่เข้าไปในข้าวปุ๊บนะมันก็จะเนียนๆกินกับข้าวเราก็จะได้รับไฟเบอร์ได้รับสารอาหารต่างๆคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยเพิ่มขึ้นมันจะได้ไม่รู้สึกถูกต้องคุณกินข้าวเพื่อป้องกันสมองเสื่อมอย่างเงี้ยอีกชนิดนึงเรียกว่าข้าวสินเหล็กดัชนีน้ำตาลปานกลางถึงต่ำอันนี้
เหมาะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานสมองเสื่อมนะเพราะธาตุเหล็กเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงที่เอาออกซิเจนไปให้กับเซลล์ต่างๆรวมไปถึงเซลล์สมองค่ะใช่แล้วโอ้โหสารพัดเลยเห็นไหมแค่ดูแลเริ่มต้นดูแลสุขภาพสมองอ่ะคุณเลือกข้าวอ่ะอาจารย์พูดเน้นย้ำเสมอว่าปัจจุบันข้าวคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าความอิ่มเราไม่ได้กินข้าวเพื่ออิ่มอย่างเดียวแล้วเรากินข้าวเพื่อส่งเสริมสุขภาพสมองของเราดูแลสุขภาพสมองของเราเราเลือกสายพันธุ์ข้าวได้บางคนหุงข้าวขาวอยู่หุงข้าวหอมมะลิอยู่คุณใส่ข้าวไรซ์เบอร์รี่เข้าไปข้าวก้องงอกเข้าไปครึ่งครึ่งก็ได้ค่อยๆนะครับปรับเนาะแล้วร่างกายก็จะได้รับคุณประโยชน์ที่มากขึ้นในหมวดหมู่ของคาร์โบไฮเดรตหมวดหมู่ของโปรตีนโปรตีนนะโปรตีนอันนี้ก็สำคัญเลยเราอยากที่จะสมองดีโปรตีนเราก็ต้องเลือกโปรตีนที่คุณภาพสูงนะครับเลี่ยงเนื้อแดงเนื้อสัตว์ติดมันเนื้อสัตว์แปรรูปอย่างที่อาจารย์บอกไปเนื้อแดงเนื้อสัตว์ติดมันเนื้อสัตว์แปรรูปพวกนี้มีผลงานวิจัยว่าสัมพันธ์กับโรคสมองเสื่อมนะครับกินเยอะก็สมองเสื่อมนะครับแล้วมันก็อร่อยซะด้วยอยากที่จะสมองดีแก่ช้าหน้าใสนะไก่อัมพาตนะการเอกราชฟาดประจำนะก็คือกินปลาครับปลาเป็นแหล่งของโปรตีนที่ดีคุณภาพสูงและยังได้พวกโอเมก้า3ปลาน้ำจืดปลาทะเลได้หมดก็ได้ปลาทะเลก็ได้นะปลาทูนี่แหละง่ายๆนะอาจารย์แทบจะซื้อติดบ้านไว้เลยนะประจำนะครับแล้วปลาน้ำจืดเนาะก็จะมีพวกปลาดุกสวายตะเพียนช่อนอุ้ยปล่อยลงน้ำไม่ค่อยอยากจะกินเท่าไหร่กินได้ครับไม่เป็นไรครับบุญบาปก็แยกกันบุญบาปไม่ได้ปล่อยไปแล้วตักขึ้นมาก็ไม่ใช่ถูกต้องแหมพระพุทธเจ้าฉันทุกอย่างท่านยังตรัสรู้ถูกไหมท่านยังไปนิพพานได้เลยแล้วเหตุไฉนปุถุชนอย่างเราจะกินทุกอย่างไม่ได้ถูกไหมแล้วหลวงปู่แหวนท่านบอกไงบัวควายกินอะไรครับกินหญ้ากินพืชไม่งั้นบัวควายไปนิพพานกันหมดแล้วไว้ถูกไหมครับตามความเป็นจริงจริงถูกจริงแล้วเนี่ยเราก็แบบกินได้ไม่เป็นไรนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีนะพวกปลาอย่างเงี้ยก็จะเป็นแหล่งของพวกโอเมก้า3โดยเฉพาะในกลุ่มของ DHA เรารู้แล้วว่าเอ้ยกินปลาแล้วดีเด็กๆเราบอกเอ้ยกินปลาแล้วฉลาดค่ะจริงๆแล้วกลุ่มของโอเมก้า3เนี่ยนะครับมันก็จำเป็นเลยสำคัญเลยทุกช่วงวัยอ่ะตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์ให้นมบุตรนะเด็กเล็กเด็กโตนะครับจนถึงผู้สูงอายุนะกลุ่มโอเมก้า3นี่สำคัญหมดเลยแล้วกินปลานะครับสมองดีแก่ช้าหน้าใสไก่อัมพาตคืออยากจะให้คุณผู้ฟังได้เห็นอาจารย์เอกราช เพราะว่าเป็นตามนั้นจริงๆหน้าใสมากนะคะเดี๋ยวจะลองตามดูลองตามดูแล้วก็ไข่ครับเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีถูกไหมครับไข่เนี่ยมีกรดอะมิโนแอซิดที่จำเป็นครบถ้วนเอาไปสร้างพวกสารสื่อประสาททั้งหลายแหล่รวมไปถึงไขมันที่อยู่ในไข่เราเรียกว่ากลุ่มของโคลีนและเลซิตินเป็นสารตั้งต้นของสารสื่อประสาทต้องเลือกไหมคะไข่แดงไข่ขาวกินควบคู่ไปเลยนะกินได้ทุกวันไข่แดงวันละ1ฟองค่ะนะไข่ขาวก็แล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละคนนะครับแล้วก็จะมีพวกลูทีนซีแซนทีนช่วยเรื่องสมองและสายตาในไข่แดงแล้วประโยชน์เยอะมากอย่าทิ้งกินเลยนะวันละ1ฟองเต็มที่ไม่เกิน2ฟองชอบเจาะไข่แดงชอบเจาะไข่แดงแล้วก็ไปให้คนอื่นตลอดกินแต่ไข่ขาวต้องกินครับแล้วไม่ต้องกลัวแบบเอ้ยคอเลสเตอรอลจะสูงตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีความสัมพันธ์กันมันมีหลายแฟกเตอร์อ่ะนะต้องบอกอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราได้ประโยชน์นะครับจากไข่วันละฟองไข่แดงนะไข่ขาวเนาะน้ำมันที่ดีต่อใจไอ้ดีต่อสมองนะระบบหัวใจต่อสมองคือน้ำมันมะกอกครับมีงานวิจัยเลยนะครับว่าคนที่กินน้ำมันมะกอกประจำเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงหรืออุบัติการการเกิดโรคสมองเสื่อมได้เนี่ยเกือบ 50% เว้ยงั้นคุณลีเอาไปใส่ในน้ำซุปสมัยเด็กๆเนี่ยอาจารย์ก็จะเอาสมัยลูกอาจารย์เด็กนะ ก็คืออ่ะใส่เข้าไปในข้าวคลุกข้าวนิดนึงหรือคุณลีจะหุงข้าวมันใช้น้ำมันมะกอกก็ได้หรือน้ำมันรำข้าวก็ได้พวกนี้ก็จะมีพวกแอนตี้ออกซิแดนต์โพลีฟีนอลนะครับพวกวิตามินอีอยู่สูงนะครับในน้ำมันมะกอกเนาะหรืออีกหนึ่งแหล่งของน้ำมันทางเลือกที่ดีต่อสมองน้ำมันถั่วดาวอินคาครับหรือกินถั่วดาวอินคาก็ได้เคยได้ยินไหมครับอันนี้จะมีโอเมก้า3อยู่สูงสุดเนี่ยประมาณเกือบ 50% ซึ่งพบสูงนะเนี่ยพวกเนี้ยเราก็พยายามที่จะแบบกินปลากินนะน้ำมันที่ดีกับสมองน้ำมันมะกอก
น้ำมันเมล็ดชาน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันเฟล็กซีดนะพวกนี้ก็กินวนๆไปเรารู้ว่าเราเลี่ยงไอ้ที่น้ำมันเลวไม่ได้แต่เราก็ต้องเติมน้ำมันดีเข้าไปเพื่ออะไรครับไปปรับสัดส่วนให้มันมีไอ้ดีเนี่ยพึงดีเนี่ยเหนือกว่าเลวเหมือนบ้านเมืองเราอะถูกไหมครับมีทั้งกลุ่มคนดีและกลุ่มคนไม่ดีเราก็ต้องพยายามเลือกคนดีมาปกครองก็คือพูดง่ายๆว่าเอาอีน้ำมันดีๆเนี่ยให้มันเยอะกว่าน้ำมันที่ไม่ดีอาจารย์โยงยังไง มีอะไรอยู่ในใจ มีอะไรอยู่ในใจโอ้เห็นว่าใกล้เลือกตั้งเนี่ยงั้นก็โอเคก็ไปอันนี้ผ่านไปกลุ่มนะเขาบอกว่ากินปลาเป็นหลักกินผักเป็นยากลุ่มของผักพืชผักผลไม้เราก็ต้องกินให้ได้เนี่ยอย่างน้อยวันละ5กรัมมือขึ้นไปเพราะมันมีพวกใยอาหารมีพวกสารต้านอนุมูลอิสระอันนี้ดีต่อสมองมากนะครับในกลุ่มวิตามินซีวิตามินอีนะเบต้าแคโรทีนพวกนี้เป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ช่วยชะลอความเสื่อมของสมองค่ะอันเนี้ยพวกเนี้ยสำคัญมากเลยแล้วก็วิตามินดีก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญหนึ่งวิตามินสำคัญที่ช่วยในเรื่องของสุขภาพสมองนะครับเขาพบว่าคนที่มีอาการของโรคสมองเสื่อมนะดีเมนเทียแล้วก็อัลไซเมอร์เนี่ยนะเป็นโรคสมองเสื่อมเนี้ยจะมีระดับวิตามินดีที่ต่ำมันสัมพันธ์กันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอที่สำคัญแล้ววิตามินดีคนไทยเราไม่ค่อยเจอแดดแล้วเนี่ยถามว่าเอ้ยเรากินจากอะไรได้ที่เป็นแหล่งของวิตามินดีจากปลาแต่ปลาที่มีวิตามินดีสูงคือปลาแซลมอนที่ต้องเป็นเลี้ยงตามธรรมชาติโอ้โหมีข้อจำกัดเข้าไปอีกเพราะเลี้ยงตามธรรมชาติมันโดนแดดไงคุณลีนึกออกไหมมันได้ว่ายมันได้โดนแดดมันผลิตสารวิตามินดีในตัวมันสูงมากกว่าที่เลี้ยงในฟาร์มอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเรากินปลาทูบ้างก็ได้นะปลาซาดีนปลาซาดีนส่วนใหญ่ปลากระป๋องแต่เราจะได้โซเดียมแฝงอยู่สูงแล้วก็พยายามตักน้ำแต่น้อยตักเนื้อตัวมานะครับพวกเนี้ยเรากินให้มันวนไปแล้วก็พืชผักผลไม้ให้ครบ5สีนะโดยเฉพาะสีม่วงนะแอนโทเชนินที่ช่วยชะลอความเสื่อมของสมองนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยตามที่อาจารย์บอกเลยนะครับลดละเลี่ยงเนาะความหวานไขมันอิ่มตัวทั้งหลายแหล่นะครับเนื้อแดงเนื้อสัตว์แปรรูปนะกินพืชผักผลไม้นะครับให้ครบอย่างน้อยเวลา5กำมือและ5สีเราจะได้หัวเราะ555ทุกวันนะสมองดีมีสูตรด้วยอาจารย์ฝากทิ้งท้ายนะคะแต่ถ้ายังอันไหนยังจำไม่ได้กลับไปฟังใหม่ครับผมนะคะขอบคุณอาจารย์เอกราชค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ทำไมปัจจุบันความนิยมการเลี้ยงนกจึงมีเพิ่มมากขึ้นโดยส่วนใหญ่เป็นนกประเภทสวยงามผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.ธีรดิษฐ์รุ่งเรืองกิจไกลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเล่าให้ฟังครับการเลี้ยงนกการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงโดยเลือกนกเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีข้อดีหลายๆอย่างเมื่อเทียบกับสัตว์อื่นๆเดี๋ยวนี้คนนิยมเลี้ยงนกสวยงามนกมีราคาค่อนข้างเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้จะมีคลินิกที่รักษาเกี่ยวกับนกโดยเฉพาะเพราะว่าโรคต่างๆในนกในสุนัขในแมวก็จะมีความแตกต่างกันปัจจุบันเนี่ยสัตวแพทย์ก็จะมีคุณหมอรักษาโรคแมวโดยเฉพาะคุณหมอรักษากระต่ายหรือสัตว์แปลกๆรวมถึงคุณหมอที่รักษาสัตว์ปีกเช่นพวกนกคุณหมอสัตว์น้ำคุณหมอรักษาเต่าก็จะมีคนที่ทำเฉพาะทางทางด้านนั้นมากขึ้นก็จะเห็นว่าคนเข้าใจใส่มากขึ้นหมอก็จะเอาใจใส่มากขึ้นเช่นเดียวกันสาเหตุหนึ่งที่เจอได้บ่อยๆก็คือว่านกเนี่ยอาจจะต้องการพื้นที่ในการเลี้ยงไม่มากคือไม่ได้หมายความว่านกจะไม่ขยับตัวเลยอยู่ในกรงแคบๆเนี่ยไม่ใช่ขนาดนั้นเพราะถ้าเป็นอย่างสุนัขเนี่ยสุนัขก็ตัวเล็กสุนัขเนี่ยต้องอาศัยการพาออกไปเดินพาไปเนื้อที่ในการวิ่งเล่นกระโดดรถเต้นบ้างแต่ว่านกเนี่ยเขาก็ต้องการอาณาเขตในส่วนของเขาซึ่งบางส่วนใหญ่เราก็จะเลี้ยงในกรงมีน้อยรายที่จะปล่อยให้บินทั่วไปในบ้านนะครับแต่ว่าการเลี้ยงในกรงเนี่ยก็จะทำให้รู้สึกว่าเนื่องจากนกมีขนาดเล็กสามารถเลี้ยงได้โดยไม่ต้องมาพวงเรื่องพื้นที่ที่จะใช้ในการเลี้ยงดูมากมายนักมันก็เลยมีความนิยมมากขึ้นกว่าสมัยก่อน oh. ทีนี้นอกจากเรื่องพื้นที่ในภายในบ้านที่ไม่ต้องใช้สถานที่กว้างๆมากเนี่ย ระยะเวลาการดูแลการเอาใจใส่ก็อาจจะไม่ได้ละเอียดเท่ากับในสุนัขในแมว คืออยู่ในกรงเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นมีอาหารตั้งทิ้งเอาไว้ ซึ่งอาหารก็คอยดูแลเรื่องความสะอาดมีน้ำมีการเก็บมูลของนกซึ่งจะมีเรื่อยๆแล้วก็มีเยอะ คอยเก็บทิ้งเก็บความสะอาดเป็นระยะเท่านี้ก็ค่อนข้างเพียงพอนะครับนอกจากนั้นเนี่ยจะสังเกตว่านกเนี่ยค่อนข้างฉลาดนะเพราะว่า
เราอาจจะเห็นว่านกเนี่ยอพยพย้ายถิ่นจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้เป็นระยะทางเป็นพันกิโลเลยอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นความฉลาดของเขาอย่างหนึ่งที่โอเคนะปรับสภาพให้เข้ากับกรณีที่มีอุณหภูมิเย็นหนาวๆมากๆ move ไปที่อื่นในที่ที่อุ่นเพราะจะเกิดความอยู่รอดอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นความฉลาดของเขาซึ่งพอเรามองว่านกมีความฉลาดแล้วเนี่ยเราก็สามารถฝึกให้เขาทำตามคำสั่งเราได้This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.